สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช.ร่วมกับองค์กรสำรวจอวกาศญี่ปุ่นหรือ JAXA และหน่วยงานพันธมิตรประกาศผลการแข่งขันโครงการคิโบโรบอทโปรแกรมมิ่งชาเลนจ์ครั้งที่2โดยผลปรากฏว่าทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่ทีม Indentation Error จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเป็นทีมชนะเลิศการแข่งขันและจะเป็นตัวแทนของน้องๆประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียทางออนไลน์ที่จะมีการถ่ายทอดสดจากศูนย์อวกาศซึกุบะประเทศญี่ปุ่นที่จะจัดขึ้นในเดือนกันยายนนี้กับภารกิจการแข่งขันที่จะต้องมีการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ Astobi ซึ่งเป็นหุ่นยนต์ผู้ช่วยนักบินอวกาศที่ปฏิบัติงานอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS ให้ปฏิบัติภารกิจตามที่ได้รับมอบหมายดร.จุฑารัตน์ ตันประเสริฐรองผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติได้เปิดเผยว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้เพื่อต้องการพัฒนาขีดความรู้ความสามารถด้านสเต็มศึกษาของเยาวชนไทยซึ่งทางสวทช.ได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันรอบชิงแชมป์ประเทศไทยในช่วงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมากับภารกิจการแข่งขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อควบคุมผู้ช่วยนักบินอวกาศ Astobi ในระบบซิมูเลชันซ่อมแซมสถานีอวกาศที่ชำรุดเนื่องจากอุกกาบาตพุ่งชนเพื่อคัดเลือกผู้ชนะเพียง1ทีมที่ทำคะแนนได้ดีที่สุดจาก176ทีมทั่วประเทศที่สมัครเข้าร่วมโครงการและผู้ที่ชนะเลิศจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียต่อไปสำหรับทีม Indentation Error ทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศประกอบไปด้วยเด็กชายเศรษฐพันธ์เหล่าอารีชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นายกรประพบสิทธิฤทธิ์ชั้นมัธยมศึกษาปีที่4และนายทลิตวิทย์วรสกุลชั้นมัธยมศึกษาปีที่5จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งน้องๆทั้ง3คนจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงแชมป์เอเชียในการแข่งขันร่วมกับตัวแทนเยาวชนอีก10ประเทศซึ่งก็ได้แก่ออสเตรเลียบังคลาเทศอินโดนีเซียญี่ปุ่นมาเลเซียเนปาลนิวซีแลนด์สิงคโปร์ไต้หวันและเวียดนามซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกันยายน2564นี้